สวัสดีครับวันนี้มาพบกับคลิปวิดีโอแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครูวัยเก่าอีกเช่นเคยนะครับตอนนี้ก็จะเป็นการทำภาพให้มีมิตินะเป็น EP 2ก็แล้วกันนะครับด้วยโปรแกรม PowerPoint จากที่ EP 1นั้นเราทำไปรูปแบบหนึ่งละทีนี้มาดู EP 2บ้างนะครับการภาพทำภาพให้ดูมีมิติด้วย PowerPoint นะครับเราเข้าโปรแกรม PowerPoint เสร็จเรียบร้อยนะเราก็ทำตัวนี้นะยกเลิกไปหรือทำให้เป็นแบบเลเยอร์เอาแบบแบล็งก็ได้นะครับใน2แบบเมื่อเราทำให้เป็นพื้นมาเปล่าเสร็จเรียบร้อยเราก็ลองไปคลิกที่ insert นะหรือแทรกคือมี shape เอารูปสี่เหลี่ยมก็แล้วกันนะครับ rectangle เราก็วาดกรอบสี่เหลี่ยมพอประมาณได้ประมาณนี้นะทำให้เส้นขอบเป็น no outline ก็คือไม่มีเส้นขอบโอเคเราได้หนึ่งรูปละต่อไปก็ไปเอาอีกสักรูปหนึ่งนะเชฟสี่เหลี่ยมนี่แหละนะครับก็ว่าแล้วก็เป็นเชฟเอาไลน์ก็เป็นโนนะเป็นโนเอาไลน์ทีนี้เราจะทำคลิกขวา copy และ paste ก็ได้หรือเราจะใช้แป้นคอนโทรลกดแป้นคอนโทรลค้างไว้แล้วกด D ก็เหมือนกับเป็นการ copy paste ขึ้นมาอีกอันหนึ่งนะครับเราก็ย่อลงตรงกลางนิดหนึ่งนะครับแล้วกดคอนโทรลดีอีกปึ๊บแล้วก็ย่อขนาดลงคอนโทรลดีอีกอันหนึ่งปึ๊บแล้วก็ย่อขนาดลงเราจะทำกี่อันก็ได้นะแต่ในที่นี้เราก็ทำแค่นี้พอไม่ต้องให้หามากนะเอาพอดีพอดีปึ๊บโอเคพอได้แล้วเราก็ทำแถบสิบคุมจุดตรงนี้ทำเป็นคอนโทรล G นะครับจัดเป็นกรุ๊ปนะแล้วก็คอนโทรล D ก็คือ copy ออกมามาวางไว้ด้านนี้นะครับนี่เพราะว่าไปวางด้านนี้แล้วเราก็จงมาดู rotate นะให้เป็นแบบ vertical แบบ horizontal นะเป็นแบบ horizontalใช้ลูกศรก็ได้นะครับเพื่อให้ขยับให้พอดีแล้วเราก็คุมทั้งหมดนะเราก็ align ให้เป็น middle นะเพื่อที่ให้สมดุลกันเสร็จเรียบร้อยทำแถบคุมทั้งหมดนะก็จัดกรุ๊ป Ctrl G เป็นอันเดียวกันนะเป็นอันเดียวเสร็จแล้วเราคลิกเมาส์ข้างขวาไปเลือก format shapeตัวนี้จะขึ้น format shape มานะรูปแบบของรูปร่างนะครับตรงนี้จะเป็นอยู่ตรงที่ถังสีคลิกที่ fill ให้เป็นคลิกที่ picture นะอันนี้ผมเลือกไว้แล้วนะก็ไม่เป็นไรพอเราเลือก picture ไป insert นะ form file นะครับแล้วก็ไปเลือกรูปภาพที่เราต้องการแล้วก็ insert เข้ามาก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้แล้วเราก็คลิกเพื่อขยายยังไงก็ได้นะก็เป็นรูปอีกมิติหนึ่งนะครับหรือจะทำอีกแบบหนึ่งก็ได้นะก็ new slide เป็นแบบ blank เราจะ insert shape นะครับเดี๋ยวไม่เอาก่อน insert shape เอาแบบมุมมนนี่มุมมนตรงนี้แล้วก็ลากนะครับเสร็จแล้วเราก็หมุนหน่อยนึงโอเคกด Ctrl D นะครับ Ctrl D อีก Ctrl D อีกสักโอเคตัวนี้เราจะย่อขยายก็ได้นะให้มันดูมีมิติหน่อยไม่ให้เป๊ะเกินไปนะครับแล้วแต่เราจะออกแบบเทคนิคเราโอเคพอเราได้แค่นี้แล้วสมมติเราอยากต้องการเพิ่มอีกอันก็ได้นะคอนโทรลดีไว้ตรงนี้โอเคแล้วก็ไปคุมทั้งหมดนะกดคอนโทรลจีก็คือจะเป็นกรุ๊ปเดียวก็ไปพิกเจอร์เหมือนเดิมนะแล้วก็ไปอินเสิร์ตรูปภาพมา
นะครับรับก็ได้ไหมก็จะได้ภาพอีกมิติหนึ่งนะสีพื้นเราไปทำสีพื้นหน่อยดีไซน์นะฟอร์แมตแบ็กกราวด์ก็ไปเลือกรูปไปเลือกสีนะเอาสีไหนจะสีตรงนี้ก็จะได้เห็นไหมครับก็จะสวยขึ้นนะสไลด์แรกก็เหมือนกันเนาะลงไปคัลเลอร์เอารูปสีไหนสมมติสีนี้ก็ได้แล้วแต่แล้วก็จะได้ภาพเป็นอีกมิติหนึ่งนะให้ดูสวยงามเพราะนั้นตรงนี้เราจะทำรูปอะไรก็ได้นะจะใช้เชฟแบบไหนก็ได้รูปภาพก็จะออกมาให้สวยงามก็หวังว่าคงจะไปประยุกต์ใช้นะทำให้การนำเสนอของเรานั้นสวยงามยิ่งขึ้นนะจะไปออกแบบปกก็ได้นะครับหรือออกแบบการนำเสนอก็ได้สำหรับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำวิดีโอคลิปต่อๆไปนะครับเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะครับสวัสดีครับ